มาปิดท้ายกันนะคะกับข่าวในช่วงนี้กับเพลง Dynamite มีสิทธิ์นะคะที่จะสร้างสถิติใหม่ให้แฟนคลับได้กรี๊ดกันอีกแล้วค่ะ BTS ถือเป็นบอยกรุ๊ปที่เดินหน้าสร้างสถิติที่ไม่ธรรมดามาตลอดโดยหลังจากที่เป็นศิลปินเกาหลีวงแรกในประวัติศาสตร์ที่พาอัลบั้มขึ้นอันดับ1บนบิลบอร์ดชาร์ตมาแล้วล่าสุด BTS ก็กำลังจะสร้างสถิติใหม่ให้กับทางวงเองและอุตสาหกรรมเพลง K-POP บ้านเกิดโดยเพลง Dynamite ของวง BTS ได้รับตำแหน่งชนะเลิศจากทางรายการ Music Show ของเกาหลีใต้มาแล้ว29ครั้งและเหลือการชนะอีกเพียงแค่3ครั้งเท่านั้นนะคะเพลง Dynamite ก็จะกลายเป็นเพลงที่ชนะเลิศรายการ Music Show ของเกาหลีใต้สูงสุดตลอดกาลค่ะโดยเพลง Invisible Love ซึ่งเป็นเพลงฮิตในอดีตของนักร้องรุ่นใหญ่ชินซองฮุนรั้งตำแหน่งเพลงที่ชนะเลิศในรายการ Music Show มากที่สุดถึง31ครั้งในปี1992โดยตลอดระยะเวลาเกือบ30ปีที่ผ่านมายังไม่มีศิลปินเกาหลีคนไหนหรือว่าวงไหนที่สามารถทำลายสถิติลงได้โดยเพลง Dynamite จะกลายเป็นเพลงที่ชนะเลิศจากรายการ Music Show สูงสุดตลอดกาลทันทีถ้าชนะอีกเพียง3ครั้งก็จะได้ทำลายสถิติเดิมของ Invisible Love ลงได้แต่ถ้าชนะเลิศได้อีก2ครั้งก็จะมีสถิติเท่ากับเพลง Invisible Love ซึ่งก็ต้องมาลุ้นกันต่อนะคะว่า BTS จะสามารถสร้างสถิติใหม่นี้ได้หรือไม่ค่ะมีสิทธิ์นะเนี่ยเพราะว่าดังขนาดนี้นะคะแล้วก็ยังคงมีอีกหลากหลายรายการที่รออยู่นะคะเดี๋ยวรอลุ้นผลกันเนาะ